กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะไปร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขเดี๋ยวจะมีหมายเลขขึ้นด้านหน้านี้เลย0831997972และ0851293697นั่นเองครับเป็นพิธีที่ใหญ่นะท่านผู้ชมนะรวมทั้งก็จะได้วัตถุมงคลนะฮะจากครูนะครับ9ชนิด9อย่างแล้วก็พร้อมย่ามด้วยนะท่านผู้ชมหลากหลายคนถามว่าย่ามนะย่ามนี่เอาไว้แขวนหน้ารถแล้ววัตถุมงคลก็ใส่ไว้ในย่ามนั้นดังนั้นแล้วของพวกนี้เป็นของสำคัญที่จะเข้าพิธีกรรมในวันอาทิตย์นี้เป็นเบื้องต้นที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งหนึ่งนะฮะคือสำคัญ9อย่างเนี่ยคือต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ได้ไปคุ้มค่ามากจริงๆ9มหามงคลนะฮะกับเรื่องราวของการบูชาแม่ย่านางรถนั่นเองครับนะเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะอยากที่จะไปร่วมพิธีร่วมกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าตอนนี้เหลือในส่วนของพื้นที่อาจจะไม่มากนะคะเราจะไปเจอกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี่เองที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ SMS กันบ้างดีกว่าใครส่ง SMS เข้ามาก็อย่าลืมนะคะระบุชื่อนามสกุลและคำถามไม่ครบถ้วนด้วยคุณสุชาดา794นี่น่าจะเป็นเลขแบบประชาชนนะจะมีโชคหรือเปล่า794นะฮะยังรอคอยอยู่โชคลาภยังไม่ค่อยมาเต็มไม้เต็มมือเสียงดวงไม่ค่อยมีครับนะงั้นก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสุชาดากับไรเซนภาษาไทยนะครับแสดงว่าชม2วันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยแล้วมอบภาษาไทยให้เลยนะครับคุณสุชาดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทนันขอลายเซ็นแบบง่ายๆค่ะอ๋อจะร่วมบุญสร้างกุศลด้วยสาธุครับนำคุณร่วมบุญแสดงว่าเห็นรายการนี้จะร่วมบุญทุกสายกุศลขอบคุณครับลายเซ็นง่ายๆคือเซ็นอาจารย์บางครั้งมันก็ดูยากนะครับใช่ครับเพราะเป็นลายเซ็นนั่นเองฉะนั้นง่ายๆอย่างนี้เลยครับนัทนันลายเซ็นง่ายๆเลยครับตามสั่งครับท่านผู้ชมสั่งยังไงผมเขียนให้แต่ว่าในลายเซ็นนี้ก็จะมีการเสริมไม่ท่าสีดินน้ำลมไฟนะครับอย่าลืมบัตรประชาชนถ้ามีนะจะได้วิเคราะห์ด้วยนะอย่าเพิ่งลืมกันใช่สามตัวท้ายของบัตรประชาชนนะจะได้ทราบว่าเลขจะส่งผลยังไงกับชีวิตบ้างนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจรินมาเลยเลขบัตรนะ637เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถามเรื่องของเทพคุ้มครอง637นะฮะผมว่านะกำลังได้มิตรภาพจากเพื่อนฝูงที่อายุมากกว่ามาส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานแล้วที่สำคัญคุณกำลังจะได้ดิบได้ดีเพราะพี่เพราะน้องฉะนั้นแล้วช่วงนี้พี่น้องยังเป็นกำลังใจให้ทั้งที่บางครั้งก็ขัดข้องหมองใจกันเป็นบ้างระยะเทพที่คุ้มครองแนะนำให้บูชาสักการะพระศิวะครับคุ้มครองปกปักรักษาขอพรท่านเลยคุณจรินกับไรเซ็นนี้ครับส่วนด้านบนนั้นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถโทรเข้ามาสอบถามเฉพาะพิธีผูกขวัญแม่นางรถเท่านั้นนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิไลวรรณหนูเป็นศิษย์ใหม่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหัตถจิตครับค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานจะดีขึ้นหรือเปล่าห่วงคุณแม่ดีฮะการห่วงใยคุณแม่เนี่ยเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่คุณวิไลวรรณนะฮะนี่ได้เป็นลูกศิษย์คือขออภัยนี่คือชื่อคุณนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์ให้ถึงคุณแม่แล้วกันคุณวิไลวรรณคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องแผลนะ1แผลอาจจะไม่ใช่แผลคนทับแผลที่มีการติดเชื้อแล้วหายยากฉะนั้นเบาหวานค่อนข้างจะขึ้นพอสมควรต้องระวังเรื่องอาหารการกินอย่าตามใจปากคุณแม่นิดนึงควบคุมอาหารณตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะแย่ณอีกช่วง 2-3 เดือนถ้าเราคุมตอนนี้อะไรต่างๆก็จะดีขึ้นครับวิไลครับวิไลวันลายเซ็นนี้เลยครับแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS วันนี้นะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับหลวงปู่ทวดด้วยนะคะ รีบส่งเข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณภูดิษฐ์ขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับคุณภูดิษฐ์ครับกลับไปเซ็นนี่เลยครับนะภูดิษฐ์ลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนนะครับหนุนในธาตุทั้ง4ดิมน้ำลงไปประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนงนุชค่ะครับเลขบัตร089 089นะฮะ บอก lucky number กับ089ของคุณนงนุชก่อนคุณนงนุชเนี่ยในชีวิตคุณเนี่ยจะมีเลขที่มงคลแล้วใช้อย่างต่อเนื่องได้ก็คือเลขอะไรนะครับเลข3นะแล้วก็เลข9เวลาไปขอเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านนะเบอร์โทรต่างไม่ต้องเสียสตุ้งตังกับที่อื่นนะครับใช้เลขนี้เอาเป็นเลขมงคลกับคุณสำหรับ4955นะถ้าเรื่องราวของการทำงานกำลังจะเกื้อกูลตัวเองแล้วกำลังจะได้ดิบได้ดีเพราะคำพูดการเจรจาคำพูดคุณนะมักไม่ชอบเป็นรองใครชอบเป็นหัวหน้าคนฉะนั้นแล้วอ่อนบ้างก็ดีอย่าแข็งเกินไปนะครับคุณนงนุชเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวพอช่วงนี้อย่าเพิ่งไปชี้แนะใครอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ใจกลับมา
นงนุชครับลายเซ็นครับและคุณผู้ชมนะคะที่รับการบัตรลายเซ็นก็รบกวนนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าแต่จะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะวันนี้ตอบให้เยอะๆนะครับพร้อมกับรับหลวงปู่ทวดไปเลยนะฮะท่านนี้รับไปเลยนะครับคุณผลรวมพรผลรวมพรผลรวมเลขเปล่าน่าสิเอ๊ะแต่ผลรวมพรผมตามนี้เลยนะผมเข้าใจผลรวมเลขหนูก็เลขรับผลรวมอ่ะหรือว่าเลขบัตรเนี่ย877เอาเลขบัตรก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่พูดถึงผลรวมเลขผลรวมพรแล้วกันนะครับเป็นเลขบัตรอ่ะ877ส่งมายังไงก็ตามนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าระบบแรนดอมนะครับมาดูกันควรเลขนี้877นะครับ877ท่านที่ส่งข้อความนี้นะกำลังจะบอกว่าคุณเองให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องการเงินจะซ้ำซ้อน2เดือนด้วยกันเดือนไหนบ้างมิถุนากรกฎาคมนะครับพอสิงหาไปต้นวันที่4ที่5แล้วไม่มีปัญหาบูชาเทพองค์ไหนให้บูชาพระพรหมพระพักหน้าเลยเอาใบสีประจามคู่นึงนะฮะแล้วก็ดอกกุหลาบอีกแจกันนึงนะสีขาวยิ่งดีเลยขอพรท่านนะแล้วก็ผลไม้แอปเปิ้ลทั้ง9ผลบูชาในวันเกิดตัวเองยิ่งดีบารมียิ่งเกิดคุณผลรวมคุณรวมพรนะครับอ่านตามนี้นะที่ส่งมาถ้าไม่ใช่ก็ส่งมาบอกกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพิมพารัตน์ปีนี้จะมีเงินหรือเปล่าคะเงินมีแต่พอใช้หรือเปล่าเองไม่พอใช้ครับชัดเจนนะครับคุณพิมพารัตน์อาจจะต้องตึงตัวนิดหนึ่งกับเรื่องการเงินเพราะเงินคุณเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อมันเยอะนะครับอะไรต่างๆที่นะไม่ควรจะจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือน2เดือน3เดือนนี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนคุณจะเด่นช่วงไหนช่วงประมาณกันยาไปปลาย20ป่ากันยาช่วงนั้นคล่องตัวลงทุนต่อเนื่องเติมเต็มกับธุรกิจไปได้ดีไปได้สวยช่วงกันยาปลายเดือนครับพิมพารัตทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวลายเซ็นกันได้ส่วนเลขบัตรประชาชนเราส่ง3ตัวท้ายเข้ามาก็แล้วกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธีรวุฒิอยากให้อาจารย์แบบลายเซ็นขอบคุณครับยินดีครับคุณธีรวุฒินะครับชัดเจนว่าอยากจะได้ลายเซ็นนี้ลายเซ็นนี้มอบคุณธีรวุฒินะครับลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็เฉพาะคุณธีรวุฒิครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณรัตนาเลขบ้าน 3/15 เป็นอย่างไรบ้างบูชาอะไรดีลายเซ็นได้แล้วแจกหลวงปู่ทั่วไปอีกองค์แล้วมอบให้คุณรัตนานนท์บุรีนะครับอีก1องค์แล้วกันลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะครับบ้านเลขที่ 3/15 เป็นบ้านศรีครุเทพเป็นบ้านเทวดาคุ้มครองฉะนั้นแล้วไหว้พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาสักนิดนึงด้วยสับปะรดฟักทองนะครับกล้วยน้ำว้าฟักเขียวนะแล้วก็ถ้านะมีโอกาสแล้วเนี่ยให้ดูนะตรงนั้นว่านะที่สถานที่คุณเนี่ยควรจะทำบุญสร้างกุศลแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านเลขที่นี้นะพระภูมิเทวาน่าจะอยากได้กุศลมากพอสมควรนะฉะนั้นคุณทำอย่างต่อเนื่องนะที่เคยทำอยู่ยิ่งดีครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิค่ะถามเรื่องของการงานเนื้อคู่และขอลายเซ็นด้วยนะครับวิชื่อเล่นชื่อจริงไม่ทราบนะฮะแต่เอามาสั้นๆก็จะวิเคราะห์ตามนั้นเลยกันนะครับเนื้อคู่คุณเป็นคนที่อายุน้อยฝ่านะครับหรือเป็นคนที่อายุน้อยฝ่าแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากฝ่าฉะนั้นแล้วจะเข้ามานะฮะยุ่งเกี่ยวหรือว่าเข้ามาใกล้สนิทชิดเชื้อเหมือนคนในครอบครัวนะฮะเขาเองเขาค่อนข้างมีใจแต่ว่าต้องห่างกันอยู่ต้องแยกกันอยู่แล้วจะดีนะครับงานถูกโจรกเป็นงานด้านเย็บปักถักร้อยหรืองานด้านฝีมือจะดีแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นคุณจะเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่ลายเซ็นมีไหมไม่มีก็จะให้คุณวิแหละครับเฉพาะชื่อวินะฮะเพราะท่านให้มาตามนี้นะครับผมไม่สามารถจะรับรู้ว่าชื่อเล่นชื่อจริงแต่เมื่อส่งมาต้องเป็นสิทธิ์ที่ได้รับลายเซ็นคุณวิครับตอนนี้หลวงพุทธเหลืออีก2ท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณถาปณีนะคะถามเรื่องของเทพคุ้มครองค่ะพุธเช้าครับจะเช้าจะเย็นผมไม่รู้แหละแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเทพคุ้มครองเนี่ยท่านมีพลังนะฮะเรื่องของอำนาจความสำเร็จท่านมีพลังเรื่องของอำนาจเรื่องของการชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาฉะนั้นชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวงด้วยบารมีสีครุเทพโดยเฉพาะนะสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศมหาโชคมหาลาภยิ่งดีเลยครับถามปณีนะครับด้านบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามเฉพาะพิธีผูกขวัญแม่นางนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจแล้วอย่าช้านะคะต้องรีบโทรมาลงทะเบียนกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณพัฒคุณณพัฒน่ะบอกว่าเลขบัตร864แล้วขอลายเซ็นด้วยถ้าไม่เขียนมาจะบอกว่าคุณพัฒระลูกคุณพัฒใช่มั้ยน่ารักจริงๆนะครับตามนี้อ่านว่าคุณณพัฒนี่คุณณพัฒนะฮะ864ถือว่าเป็นช่วงที่คุณณพัฒน์เนี่ยกำลังจะได้เติบโตกับธุรกิจการงานหรือถ้าทำงานด้านอิสระเนี่ยกำลังจะได้ขยายกิจการครับฉะนั้น864ขยายกิจการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในทิศทางที่ดีครับ
แล้วคุณณพัฒน์นะครับอ่านเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเขียนลายเซ็นยังไงนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวฮะลายเซ็นของคุณณพัฒน์ครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจิรศักดิ์นะคะเลขบัตร226แฟนเก่าจะกลับมาไหมคะชัดเป็นครับพี่แฟนเก่านะครับคือแฟนเก่านี่กลับมานะฮะก็ยังเป็นมิตรภาพเพื่อนได้มันก็ไม่มีทางเลยฮะจะเป็นเพื่อนเป็นเพียงแค่รอยร้าวเล็กที่กำลังจะหวนกลับคืนมาภายในอีกระยะเวลาอันใกล้นะครับโกรธแรงเท่าไหร่นะฮะไปเร็วเท่านั้นแต่กลับมาแล้วก็ยังคงมีโอกาสกลับมาครับมีฮะคุณจิรศักดิ์ครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสมชัยคุณสมชัยทองเลขทะเบียนรถจ้าเลขทะเบียนรถ7221นะเป็นอย่างไรบ้างพอจะมีโชคไหมคะอ๋อปีนี้นะโชคใหญ่นะมีไหมเกือบหลายครั้งหลายเที่ยวจริงๆนะมือขึ้นนะกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภแต่ผมบอกว่าอย่าไปเชื่อมั่นกับตัวเองเกินไปนะฮะระวังเรื่องโชคลาภที่มันจะไม่ได้ไปคุ้มเสียฉะนั้นเผามือนิดนึงแล้วกันโชคลาภมีไหมตอบว่ามีนะครับแล้วก็7221เนี่ยเป็นช่วงที่นะขาขึ้นเรื่องโชคลาภซะด้วยเนี่ยฮะฉะนั้นแล้วบูชาอะไรถึงมีโชคใหญ่บูชาสิ่งที่ควรบูชาแล้วก็บูชาสีกรุเทพแต่อย่าลืมนะฮะการบูชาขอพรเราต้องปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็ทำบุญให้ต่อเนื่องนะฮะเทวดาเขาจะนะประทานพรอันใหญ่มาแต่ว่าจะทำนิดเดียวไอ้ขั้นที่ว่าทำบุญ20บาทไปขอพรเป็น100ล้านไม่ได้นะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่บุญมาพระวาสนาช่วยนะเทพก็จะอำนวยชัยเองสมชัยทองเป็นกำลังใจให้นะครับให้สำเร็จในสิ่งคุณปรารถนาทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะหลวงปู่ทวดเหลืออีก2ท่านด้วยกันโอเคทองนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดชามนทำงานอะไรดีคะขอเลขมงคลแล้วก็ลายเซ็นทำงานอะไรดีคะของคุณเนี่ยนะครับด้านบุคคลดีนะครับด้านบุคคลหรือด้านงานที่ต้องสมานฉันท์กับคนอื่นคือพูดง่ายว่าเป็นด้านเรียกว่ามวลชนนะด้านมวลชนจะดีสำหรับคุณนะครับทำอะไรที่คนเยอะๆมากหน้าหลายตาดีแต่ว่าอยู่คนเดียวออกวางธุรกิจคนเดียวไม่ได้ใหญ่น้อยก็ต้องมีคนสนับสนุนค้ำจูนะครับหรือจะเป็นร้านอาหารก็ได้ไปได้สวยนะครับเลขมงคลของคุณคือ7และ1ลายเซ็นนี่เลยครับชิดชมุนเนี่ยฮะลายเซ็นเป็นสายประกาศชีวิตนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณสมหมายเลขบัตร427ค่ะแล้วก็จะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองหรือเปล่า427นะฮะยังตึงเครียดนะครับถึงมีตอนนี้ก็เป็นภาระหนี้ก้อนใหญ่อย่าพึ่งนะครับอย่าผีผามรอปีหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยคือปีชนปีเนี่ย1ปีเต็มๆคุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ถ้าไปนะลงหลักปักฐานนะตอนนี้แบกภาระตั้งแต่ต้นปีไม่ไหวเหนื่อยไม่คุ้มค่าครับท่านนะครับคุณสมหมายนะเอาล่ะใน SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณบรรจงเลขบัตร521จะได้เงินคืนจากคนที่โกงไปไหมคะเสียใจเขารับปากว่าจะให้ก็เลื่อนลอยไปเรื่อยๆเสียใจนะครับรอคอยนิดนึงค่อนข้างจะยากอ่ะเหลือแค่ 10% แต่ก่อน 50-50 ถ้ามีลุ้นอีกทีเนี่ยช่วงไหนนะฮะช่วงประมาณนะเข้าพรรษาสักเดือนหนึ่งนะครับหลังจากกรกฎาคมสิงหานะช่วงนั้นเนี่ยประมาณจะปลายสิงหาช่วงนั้นข่าวดีจะเรื่องเงินจะดีคดโกงไปเปลี่ยนแปลงไปคืนไปจะได้มาช่วงนั้นเลยครับเดือนเดียวนะลุ้นเอานะครับบรรจงนะบรรจงลายเซ็นครับบอกแล้วบรรจงตามหน่อยครับไม่บรรจงก็วัดเลยไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้คืนมาเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็หลวงปู่ทวดยังเหลือ2ท่านด้วยกันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณนะวันนี้เป็นเรื่องของการไหว้บูชาพระนเรศวรนี่เองนะคะประกันสักครู่ค่ะ